สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอนะครับวันนี้ตรงกับวันที่14เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าหลุมํำแห่งความชิบหายเนื้อหาใจความเนยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเผาหลอกเสร็จไปแล้วครับตอนนี้ได้เวลาเผาจริงก็อย่าเพิ่งว้าวุ่นนะครับ แค่กระตุ้นให้รัฐบาลเนี่ยได้รู้ตัวว่านโยบายบางนโยบายที่รัฐบาลถแถลงออกไปเนี่ยมันอาจจะสร้างหายนะทางเศรษฐกิจหลังจากนี้ก็ได้นะครับก็อย่างที่ฝ่ายคา้านแล้วก็บุติสมาชิกหลายๆคนเนี่ยเขาได้ออกปากเตือนไปนั่นแหละครับเงินดิจิตัล1 0 0 0 0บาทแจกคน65ล้านคนใช้งบประมาณ560,000ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่าหรือว่าจะก่อวิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่กันแน จริงๆเนี่ยก็มีเสียงเตือนมาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่พักเพื่อไทยเนี่ยยังจับแพะชนแกะนโยบายตัวเองแล้วก็จินตนาการกับไปสารพัดนั่นแหละครับถึงขั้นว่าจะออกเหรียญดิจิตอลสกุลเพื่อไทยซสรวยซ้ำไปจนมาถึงวันนี้จะล้วงเงินรัฐวิสาหกิจซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะด้นกันต่อไปและครับว่าแล้วจะไปในทิศทางไหนนะครับพรรไทยรักไทยเนี่ยเคยประสบความสาเร็จจากนโยบายประชานิยม บวกกับการควบรวมพักการเมืองทําให้ความนิยมในตัวของทักษิณชินวัตรพุ่งขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วนําไปสู่ปรากฏการชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ไทยรักไทยได้คะแนนพักมากถึง19ล้านเสียงด้วยกันตอนนั้นมีสสทั้งหมด377คนตั้งรัฐบาลพักเดียวได้เลยความสําเร็จเนี่ยมันยังหอมหวนอยูครับพักเพื่อไทยยุคยิ่งรักชินวัตรใช้นโยบายประชานิยมต่อย,ยอด แล้วก็ชนะการเลือกตั้งแลนสไลด์อีกรอบหนึ่งได้คะแนนพักมาเกือบ16ล้านเสียงนะครับมีสอสทั้งหมด265คนแต่สุดท้ายเนี่ยนโยบายประชานิยมก็หันมาฆ่าระบอบทักษินพาประเทศเป็นหนี้จำนวนมหาศาลเลยโดยเฉพาะจากนโยบายรับจำนำข้าวคราวนี้พักเพื่อไทยตั้งอกตั้งใจและเกินนะครับที่จะฟื้นนโยบายต้นฉบับเนี่ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยการแจกเงินดิจิตัลหัวละ1 0 0 0 0บาท ถ้าเกิดสำเร็จจะส่งผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับแต่ถ้าหากหายนะเนี่ยประชาชนก็เชิญรับเวรรับกรรมต่อไปกันแล้วกันนะครับช่วงนี้มีการพูดถึงคําเตือนของสุภบุษไสายเชื้อซึ่งเป็นที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทรรักกันเยอะนะครับพูดกันเยอะเลยเพราะว่าสุภบุษเนี่ยเคยเป็นทีมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยมาก่อน แต่ช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยหลายๆนโยบายด้วยกันนะครับสุภวพบุทิไปให้สัมภาษณ์กับประชาชาิธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงินดิจิตัลนี่แหละครับสุภวพบุทิบอกว่ามันไม่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุน GDP ก็ไม่แย่งยืนนะครับเนื้อหาใจความเนี่ยสุภวพบุทิอธิบายความอย่างนี้ครับที่รัฐบาลบอกว่าต้องการกระตุ้นให้เศรษฐกิจพลิกฟื้นขึ้นมา ในหลักการเนี่ยเอาละอาจจะพูดว่ากระตุ้นแรงมากนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาทันทีแล้วทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยอันนี้ไม่ว่ากันแต่ต้องกลับไปดูครับต้องกลับไปดูว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยมันเอื้ออํานวยต่อการทํานโยบายแบบนี้หรือเปล่าเพราะถ้าไม่เอื้ออํานวยเนี่ยคุณจะมีปัญหานะครับว่าที่คาดหวังว่าจะกระตุ้นแรงๆเนี่ยแต่ไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมันจะเกิดปัญหาตามมานะครับ โดยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะที่เรียกว่า Keynesian Economics จะบอกเอาไว้ว่าเป็นไปได้ที่ในระยะสั้นเศรษฐกิจจะเกิดการขาดความมั่นใจทั้งนักลงทุนทั้งผู้บริโภคทําให้ไม่สามารถบริโภคและไม่มีการลงทุนเกิดขึ้นซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาการว่างงานเยอะนะครับจากการที่ไม่กล้าลงทุนวิธีวิธีหนึ่หรับผมเนี่ยคือเราจะต้องไปดูดุลบัญชีเดินสะพัด ที่บอกว่าประเทศไทยส่งออกสินค้าและก็บริการมากกว่าการนําเข้าสินค้าและบริการหรือเปล่าถ้าเกิดว่าดุลบัญชีเดินสัดแปลว่าส่งออกเกินการนําเข้าอันนี้จะสะท้อนว่าภายในเศรษฐกิจเนี่ยมีกําลังการผลิตเหลือครับเราถึงส่งออกมากกว่าการนําเข้าแต่ถ้าเกิดดุลเดินบัญชีเดินสัดใช้กระตุ้นกําลังซื้อได้เพราะว่ากระตุ้นไปเดี๋ยวก็จะมาผลิตในประเทศได้หรือว่ากระตุ้นแล้วนําเข้าสินค้าทุนเพื่อให้ฟื้นการลงทุนในประเทศ เพราะเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมันจะสะท้อนว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยมีรายได้เหลือแต่ถ้าเกิดว่าขาดดุลบัญชีเดินสัพัดนแปลว่าประเทศเนี่ยใช้จ่ายเกินตัวนะครับแล้วยังจะไปกระตุน้นอีกยิ่งทําให้ขาดดุลมากขึ้นไปอีกนี่เป็นคําพูดของเศรษฐวุฒนะครับมีประเด็นที่รัฐบาลเนี่ยต้องฟังสุภวพบุฒิบ้างนั่นก็คือ่าตาหากกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงินดิจิตัลหัวละ1 0 0 0 0บาทอาจจะนำไปสู่สภาวะที่เรียกว่าขาดดุลแฝดก็ได้นะครับ สุภพบุรุอธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่าอันนี้มันมีความเสี่ยงถ้าไปกระตุ้นมากๆเนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่าในการบริโภคของคนไทยจะมีสัดส่วนของการนําเข้าถึง50%ของ GDP นะครับถ้าเกิดมาใส่เงินเข้าไปก็เป็นไปได้มากเลยว่าถ้าเอาไปบริโภคเงินจะไหลออกไปครึ่งหนึ่งแม้กระทั่งปุ๋ยการ,กรเกษตรก็เป็นการนําเข้า90%ถ้ากระตุ้นแบบนี้เนี่ย ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้นรวมถึงนโยบายที่บอกว่าจะลดภาษีทําให้น้ํามันดีเซลเนี่ยราคาถูกลงจะทําให้ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นต้องไปกระตุ้นซัพพลายไม่ใช่กระตุ้นดีมานครับเพราะว่าการกระตุ้นดีมานเนี่ยจะทาให้ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เกิดขาดดุลแฝดเหมือนกับในยุควิกฤตต้มยำกุ้งคือขาดดุลงบประมาณและขาดดุลบัญชีเดินสะพัดไปพร้พรอมๆกัน เนื่องจากว่านโยบายแจกเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ให้ประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินจํานวนมาหาศาลเลยคือไม่ต่ำกว่า5้าแสนล้านบาทยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเรื่องสัดส่วนหนี้สาธารณะของประเทศโดยรัฐบาลเนี่ยจะต้องทํางบประมาณขาดดุลเพิ่มมากขึ้นเพื่อนําเงินไปใช้ในการทํานโยบาย และอีกส่วนนึงก็ต้องเป็นการหมุนเงินจากสถาบันการเงินของรัฐนะครับโดยขยายกรอบวงเงินใช้มาตรา28ของพรบว,วินัยการเงินการคลังถ้าเกิดนโยบายนี้สําเร็จก็จะทําให้ GDP เนี่ยเติบโตมีรายได้มีภาษีเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่สําเร็จล่ะครับ ถ้าไม่สําเร็จคือไม่สามารถทําให้ GDP ขยายตัวได้ตามคาดหวังนะครับตรงนี้แหละครับจะทาให้รัฐบาลเนี่ยต้องขาดดุลงบประมาณมากขึ้นและก็สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็จะสูงขึ้นเพราะว่า GDP ขยายตัวไม่ได้เอาละครับนี่เป็นเสียงเตือนของสุภวพุฒินะครับซึ่งเตือนไปแล้วเนี่ยดูเหมือนรัฐบาลก็จะมองข้ามไปนะครับเพราะว่ายังไม่มีแนวโน้มเลยว่ารัฐบาลเนี่ยจะถอยมีแต่กลับจะเดินหน้าแบบตาบอดคลำช้างไปเรื่อยๆคนในรัฐบาลส่วนใหญ่ ยังไม่รู้ซะำโดยซ้ำไปว่าการแจกเงินดิจิตอลหัวละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยคุณจะไปเอาเงินมาจากไหนแล้วคุณจะแจกยังไงหลายคนน่าจะคุ้นเสียงเตือนจากวีระพงษ์รามากูหรือที่เรียกกันว่าดรกูซึ่งเคยเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูลและสร้างอนาคตประเทศก็ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์นั่นแหละครับอาจารย์วีระพงษ์เนี่ยเคยเตือนถึงโครงการรับจำนำข้าวและหายนะที่เกิดขึ้นอาจารย์วีระพงษ์บอกว่าอย่างนี้ครับ นี่มันคือการช่อราดบางหลวงหรือการคอร์รัปชันจากโครงการจำนำสินค้าเกษตรรอบสองนะครับรัฐบาลเนี่ยเสียเงินขาดทุนมากมายเลยส่วนเกษตร,รกรก็ไม่ได้อะไรเลยขายของได้ในราคาตลาดเท่านั้นเองที่ประชาธิปิบัติทำไว้โดยการประกันร,รายได้เนี่ยดีอยู่แล้วครับจ่ายเฉพาะส่วนต่างระหว่างราคาตลาดกับราคาประกรันตรงให้กับชาวนาชาวไร่แล้วก็ชาวสวนไปเลย ถ้าเกิดชาวนาผู้ใหญ่บ้านกำนันจะโกงเนี่ยก็ยังดีกว่าโรงศีผู้สรงออกกับรัฐมนตรีเนี่ยโกงนะครับนี่แหละครับเป็นซุ้มเสียงของดรกรงถ้าจำกันได้โครงการรับจำนำข้าวเนี่ยคือหลุมดำที่กลืนกินเงินงบประมาณแผ่นดินไปเป็นจำนวนมหาศาลเลยโดยที่ประชาชนเนี่ยแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่สามารถจับรัฐมนตรีติดคุกได้บ้างนับจากวันนี้ไปต้นไปเนี่ยต้องจับตาดูโคตร แห่งนโยบายประชานิยมแจกเงินดิจิตอลหัวละหมื่นนี่แหละครับว่าจะเกิดหลุมดําซ้ําขึ้นมาอีกหรือไม่แจกเร็วถ้าหากว่าชิบหายเนี่ยก็ชิบหายเร็วนะครับเพราะฉะนั้นไม่นานเกินรอหรอกครับ